เราคิดถึงว่าสิ่งที่คิดว่าถูกแต่ไม่ถูกในที่นี้มีการปลอมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคิดว่าถูกแต่ก็ไม่ถูกอีกละเพราะเป็นเรื่องปลอมๆ CGN Thai สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีพระคำที่จะแบ่งปันแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่14ข้อ1ถึง20หัวเรื่องวันนี้ก็คือปลอมแต่ถูกจับได้1พงศ์กษัตริย์บทที่14ข้อ1ถึง20ในเวลานั้นอาบียาพระราชโอรสของเยโรโบอัมประชวรและเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่าจงลุกขึ้นปลอมตัวของเจ้าอย่าให้ใครรู้ว่าเจ้าเป็นมเหสีของเยโรโบอัมและจงไปเมืองชีโลนี่แน่อาหิยาผู้เผยพระวจนะอยู่ที่นั่นผู้ได้กล่าวเรื่องเราว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์เหนือประชาชนนี้เจ้าจงเอาขนมปัง10ก้อนขนมหวานบ้างและน้ำผึ้งหายหนึ่งไปหาท่านท่านจะบอกเจ้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้นมเหสีของเยโรโบอัมก็ทำตามนั้นพระนางทรงลุกขึ้นเสด็จไปเมืองชีโลเสด็จมาถึงบ้านของอาหิยาส่วนอาหิยามองไม่เห็นเพราะว่าตาของท่านมืดมัวด้วยอายุของท่านพระยาเวตรัสกับอาหิยาว่าดูสิมเหสีของเยโรโบอัมกำลังมาเพื่อจะถามเจ้าเรื่องลูกของนางเพราะเด็กนั้นป่วยเจ้าจงบอกนางอย่างนี้เมื่อพระนางเสด็จไปถึงก็แซงทำเป็นหญิงอื่นแต่เมื่ออาหิยาได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระนางมาถึงประตูท่านจึงพูดว่าขอเชิญพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างในทำไมจึงทรงแซงทำเป็นหญิงอื่นเล่าเพราะข้าพระบาทได้รับพระบัญชาให้ทูลข่าวอันน่าสลดใจแก่พระนางขอเสด็จไปทูลเยโรโบอัมว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเพราะเราได้ยกเจ้าขึ้นจากฝูงชนและทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเราและได้ฉีกราชอาณาจักรจากราชวงศ์ของดาวิดมาให้เจ้าแต่เจ้าก็ไม่เหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้รักษาบัญญัติทั้งหลายของเราและติดตามเราด้วยสุดใจของเขาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราแต่เจ้าได้ทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนที่อยู่ก่อนเจ้าเจ้าไปสร้างพระอื่นและรูปหล่อโลหะและทำให้เราโกรธและได้เหวี่ยงเราทิ้งเบื้องหลังของเจ้าเพราะฉะนั้นนี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบอัมและจะตัดชายทุกคนจากเยโรโบอัมทั้งทาสและไทยในอิสราเอลและจะผลาญราชวงศ์เยโรโบอัมเสียอย่างสิ้นเชิงอย่างที่คนเผามูลสัตว์ให้ไหม้จนสิ้นใครในวงเยโรโบอัมที่ตายในเมืองสุนัขจะกินและใครตายในทุ่งนานกในอากาศจะกินเพราะพระยาเวตรัสแล้วเพราะฉะนั้นขอลุกขึ้นเสด็จไปยังพระตำหนักของพระนางเมื่อพระนางเสด็จเข้าเมืองพระกุมารนั้นก็จะสิ้นพระชนแล้วอิสราเอลทั้งหมดจะไว้ทุกข์ให้และจะฝังพระศพไว้เพราะพระกุมารผู้เดียวเท่านั้นในราชวงศ์เยโรโบอัมที่จะไปถึงอุโมงค์ฝังศพเพราะในตัวพระกุมารซึ่งอยู่ในราชวงศ์ของเยโรโบอัมนั้นยังพบบางสิ่งที่พอพระทัยพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกพระยาเวจะทรงแต่งตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลผู้จะกำจัดราชวงศ์เยโรโบอัมเสียในวันนี้และตั้งแต่นี้ไปพระยาเวจะทรงตีอิสราเอลดุดไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำและจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของพวกเขาและจะกระจายพวกเขาไปฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสเพราะเขาทั้งหลายได้สร้างบรรดาพระอาเชราทำให้พระยาเวทรงพระพิโรธและพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้เพราะบาปของเยโรโบอัมซึ่งท่านได้ทำและทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยแล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จจากไปและเสด็จถึงเมืองทีรซาเมื่อพระนางเสด็จถึงธรณีประตูพระตำหนักพระกุมารก็สิ้นพระชนแล้วคนอิสราเอลทั้งหมดก็ฝังพระศพพระกุมารและไว้ทุกข์ให้ตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางผู้รับใช้ของพระองค์คืออาหิยาผู้เผยพระวจนะส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโรโบอัมเรื่องพระองค์ทรงทำศึกและทรงครอบครองอย่างไรนั้นดูสิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอล
เยโรโบอัมทรงครองราชเป็นเวลา22ปีและทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้วนาดับพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนมีเรื่องเกิดขึ้นจากพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือว่าเยโรโบอัมนั้นมีลูกป่วยก็ให้ภรรยาคือมเหสีนั้นปลอมตัวไปหาคนของพระเจ้าผู้เผยพระวจนะแล้วเอาขนมปัง10ก้อนกับน้ำผึ้ง1ไหไปเป็นของกำนันโดยหวังที่จะให้ผู้เผยพระวจนะได้ทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนจำไว้ว่าเยโรโบอัมนี่เป็นรูปแบบแห่งคนที่สร้างรูปเคารพไม่ให้เกียรติพระเจ้าเดินฝืนน้ำพระทัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือในบัญญัติ10ประการเราก็ทราบดีว่า1อย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าพระองค์ต่อหน้าเรา2อย่าทำรูปเคารพสำหรับตนแต่คุณเยโรโบอัมซึ่งเป็นผู้นำที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้เขาเป็นกษัตริย์แต่เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกลับให้เกียรติรูปเคารพไม่เคารพบูชาพระเจ้าแต่ในที่นี้หวังว่าจะให้คนของพระเจ้านั้นทำดีกับลูกของตัวซึ่งกำลังป่วยในขณะที่มเหสีปลอมตัวเข้าไปเพื่อพบกับคนของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าได้ตัดบอกกับคนของพระเจ้าว่านี่ที่เธอมานั้นเธอปลอมตัวมาเพียงเพื่อดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นการสวามิภักดิ์เป็นการที่จะมาทำดีแต่เธอต้องการเอาแต่ประโยชน์แต่ความจริงนั้นเธอไม่ได้เชื่อและติดตามพระเจ้าจริงๆพระคัมภีร์ได้พูดต่อไปว่าการกระทำเช่นนี้คนของพระเจ้าเมื่อรู้ตัวก็ได้บอกในข้อที่7บอกว่าจงไปบอกเยโรโบอัมว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าเราได้ยกเจ้าขึ้นจากหมู่ประชาชนตั้งให้เป็นผู้นำของอิสราเอลและแบ่งอาณาจักรของกษัตริย์ดาวิดให้แก่เจ้าแต่เจ้าไม่เหมือนดาวิดผู้รับใช้ของเราที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเราอย่างสุดหัวใจพระเจ้าให้คอมเมนต์เยโรโบอัมว่าคุณไม่ได้ทำแบบดาวิดที่ติดตามพระเจ้าและให้กับพระเจ้าสุดหัวใจผมมานั่งนึกโอ้โหผู้นำอันนี้ชวนให้เราคิดแล้วว่าอาจารย์ทั้งหลายผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลายบอสทั้งหลายผู้นำในหน่วยงานราชการทั้งหลายเราทั้งหลายที่มีส่วนในการเป็นหัวหน้าเราทำเหมือนกษัตริย์ดาวิดที่ยำเกรงพระเจ้าและติดตามพระองค์อย่างสุดหัวใจหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าแต่เจ้าได้ทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนก่อนหน้าเจ้านั่นหมายความว่าโอ้โหเจ้านี่ไม่ดีด้วยประการทั้งปวงทำชั่วเจ้าสร้างพระต่างๆให้กับตัวเองหล่อรูปเคารพโลหะทั้งหลายยั่วยุให้เราโกรธและหันหลังให้กับเราในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าฉะนั้นเราจะนำความหายนะมาสู่วงวานของเยโรโบอัมเราไม่ต้องไปพูดเลยนะครับว่าลูกชายนั้นจะได้รับการบำบัดรักษาพระคัมภีร์บอกว่ากลับไปเถิดแล้วเมื่อเจ้าย่างเท้าเข้าตัวเมืองเด็กนั้นก็จะเสียชีวิตคิดว่าทำดีทำถูกด้วยวิธีของเขาแต่ในที่สุดผลตอบออกมาไม่ถูกผมมีความรู้สึกว่าหลายวันนี้ชอบคิดถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าถูกและดีนั้นมันไม่ใช่และไม่ดีบทเรียนที่ชวนให้เรียนก็คือ1พระคัมภีร์บอกว่าเยโรโบอัมไม่ใช่ไม่ดีหรือเลวแบบธรรมดาแต่เลวกว่าใครๆโอ้เจ้าทำชั่วยิ่งกว่าคนก่อนหน้าเจ้าผมอยากจะเตือนหัวหน้าก็ดีผู้นำก็ดีคนที่มีอิทธิพลใดๆในเวลานี้ในวงการทั้งหลายก็ดีว่าอย่าเป็นคนชั่วอย่ามีพระเจ้าอื่นอย่ามีรูปเคารพสำหรับตนเองเมื่อไรก็ตามสิ่งใดๆที่เราทำโดยไม่ได้คำนึงว่าพระเจ้าที่จะเป็นที่หนึ่งเรากำลังแย่งซีนของพระเจ้าไปและถ้าเราแย่งซีนของพระเจ้าไประวังนะครับไม่ถูกต้องและไม่ดีเราดีใจนะที่มีพระคำของพระเจ้ามาเตือนเราในวันนี้ว่าอย่าทำอย่างนั้น
พราะมีบทเรียนที่เกิดขึ้นกับคุณเยโรโบอัมในที่สุดการเอาขนมปังก็ดีเอาน้ำผึ้งก็ดีเอาอะไรไปให้คนของพระเจ้ามันไม่ได้มาจากความจริงใจแห่งการเอาของกำนันเหล่านั้นเพื่อเอาไปให้กับคนของพระเจ้าแต่เป็นการเสมือนหนึ่งว่าเอาสินบนไปติดสินบนเพียงเพื่อให้คนของพระเจ้าได้ทำสิ่งที่พอใจสำหรับตัวเขาเองบางทีก็น่าคิดนะอาจารย์ผมซื้อรถให้อาจารย์ออกรถป้ายแดงให้อาจารย์แต่ขออาจารย์ทำอย่างนี้อย่างนี้ให้ผมตกลงไหมอาจารย์จะเห็นแก่รถป้ายแดงมากกว่าเห็นแก่พระเจ้าหรือเปล่าก็ขอให้ท่านทั้งหลายคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้ดีบทเรียนที่สองก่อนที่จะทำอะไรให้คิดสักนิดเพราะต้องระมัดระวังให้ดีว่าการทดลองและความยั่วยวนมันเกิดขึ้นแก่คนที่มีอำนาจมีอิทธิพลทั้งหลายมากมายการที่มีสิ่งที่ออฟเฟอร์ให้กับเราเสมือนหนึ่งว่าดีจัดเลี้ยงมีอาหารอย่างดีมีการเลี้ยงดูอย่างดีมีงานใหญ่มีการให้เกียรติเราอย่างดีเพียงเพื่อรับประโยชน์สูงสุดอะไรหรือเปล่าในที่นี้มเหสีปลอมตัวระวังให้ดีนะครับอาจจะไม่ใช่มเหสีปลอมตัวในบริบทของพวกเราในปัจจุบันนี้แต่อาจจะมีการปลอมแปลงบางอย่างซึ่งนำพาให้เราคิดว่าโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแต่ตรงนั้นนำพาซึ่งภัยพิบัติและความมหันต์ที่เกิดขึ้นได้วันนี้ผมคิดถึงอย่างนี้นะครับว่าคนที่กำลังเครียดอยู่คนที่กำลังรู้สึกซึมๆเศร้าๆอยู่คนที่รู้สึกท้อแท้ใจอยู่ถามท่านทั้งหลายจริงๆท่านคิดว่าการติดตามพระเจ้าและเอาภาระที่มีอยู่มอบให้กับพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงรับภาระของท่านอันนั้นดีหรือเปล่าถามคำถามนี้ถ้าดีแล้วทำไมท่านจะมัวโศกเศร้าและซึมๆและไม่มีความสุขถ้าตรงนั้นดีซึ่งพระคำของพระเจ้าบอกว่าแบกภาระเอามามอบให้กับพระเยซูคริสต์พระองค์รับแบกแทนคนที่ขยันอมทุกข์ขยันที่จะท้อแท้ใจขยันที่จะวิตกกังวลง่ายๆเป็นเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าที่พระองค์สัญญานั้นเป็นความจริงมันก็เลยทนทุกข์เขาเชื่อว่าทุกข์ต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั่นคือทางออกที่ดีที่สุดของเขานั่นเป็นความเชื่อที่ผิดและไม่ถูกต้องผมขอชวนท่านทั้งหลายที่กำลังซึมเศร้ารัดทมกุ้มใจและไม่มีความสุขเอาภาระมอบให้กับพระเจ้าฝากไว้กับพระองค์เพราะพระองค์จะทรงรับแบกภาระหนักทั้งสิ้นของท่านทั้งหลายช่วยยิ้มช่วยเบิกบานใจช่วยนมัสการช่วยถวายเกียรติแด่พระเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าเชื่อว่าความท้อแท้ใจจนนำพาให้เราไปสู่ความพินาศหายนะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องกำเอาไว้และเป็นสิ่งที่ถูกต้องคลายมันออกไปมอบให้กับพระเยซูคริสต์ให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขออวยพรธรรมิกชนทุกท่านให้ได้รับพรอันสูงสุดแต่ไปด้วยความอิ่มใจที่สุดและไม่อนุญาตให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามามีอิทธิพลเหนือตัวเองในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากให้ท่านทั้งหลายแบ่งปันพระพรนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้พันธกิจของ CGN ไทยได้ปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าในท่ามกลางท่านทั้งหลายอย่าลืมอธิษฐานเผื่อทีมงานและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์สนับสนุนท่านทำได้ขอพรของพระเจ้าอยู่กับทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสวัสดีครับ